ข้อ13นะคะข้อ13เป็น absolute ของ x ส่วน x บวก4 x ส่วน x บวก4แล้วก็มากกว่า2มากกว่า2หลายคนก็จะเริ่มไม่ชอบเพราะเป็นเศษส่วนอ่ะเราเปลี่ยนออกมาให้อยู่ในรูปที่ไม่ติดค่าสมบูรณ์ก่อนเป็น xส่วน x บวก4ที่จริงต้องเป็นไงคะเรียนอันเนี้ยเอาดูในอะไรนะฮะในตัวทฤษฎีดีคะอะไรดีน้อยกว่าลบ2แล้วก็หรือ xส่วน x บวก4มากกว่า2คราวนี้เราต้องจัดสมการใช้เป็น x ส่วน x บวก4บวก2น้อยกว่า0อันนี้ต้องหาคอลนอนะคะนักเรียนเป็นคอลนอเป็น x บวก4อันนี้ล่ะ x บวก 2xบวก8แล้วก็น้อยกว่า0ได้เป็น 3x บวก8ส่วน x บวก4น้อยกว่า0อันนี้นักเรียนต้องใช้เส้นจำนวนใช่ไหมคะบนเส้นจำนวนนี้จะมีอะไรบ้างบนเส้นจำนวนนี้มีลบ4กับลบ8ส่วน3นักเรียนว่าอะไรอยู่ซ้ายลบ4อยู่ซ้ายนะลบ4แล้วก็ลบ8ส่วน3น้อยกว่านักเรียนเราเลือกตรงไหนคะ1 2 3เลือกช่วงไหนคะ1 3หรือ2 2ใช่ไหมคะอันนี้ใช้ความรู้เดิมใช่หรือไม่ใช่อันนี้เป็นเครื่องน้อยกว่าอันนี้ตอบได้ยังยังค่ะยังเราต้องนำมายูเนียนกับอีกกรณีหนึ่งนะในอีกกรณีหนึ่งคือเราทำใหม่เป็น x x ส่วน x บวก4ต้องลบ2ก่อนนะคะลบ2แล้วก็มากกว่า0อันนี้ก็จะเป็น x บวก4 x แล้วก็ลบ2 x ลบ8ส่วน x บวก4มากกว่า0นักเรียนหลายคนนะพอทำมาตรงนี้ปุ๊บส่วนไม่ได้เขียนพอส่วนไม่ได้เขียนปุ๊บผิดตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมคะได้เป็นลบ x ลบ8ส่วน x บวก4มากกว่า0แต่แบบนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะต้องเอาลบ1ไปคูณครูบอกว่าเวลาคูณใช่เปลี่ยนเครื่องหมายแต่คูณครูบอกว่าถ้าคูณเฉพาะเศษต้องไปคูณที่ส่วนด้วยไหมไม่มีบางคนเขาน่ารักนักเรียนนะครูตรวจสมุดเขาเขียนเอาไว้เขาเขียนเอาไว้ด้วยดินสอเขาเขียนเตือนตัวเองเขียนว่าลบหนึ่งคูณเฉพาะเศษส่วนไม่ต้องคูณครูอ่านนะคะนักเรียนของคนที่เขาเรารู้ไม่เหมือนกันและที่ไม่รู้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเราเตือนความจำของเราเองดีมากนะคะนักเรียนครูไม่ว่าเขาเลยอะไรที่เขาไม่รู้เนี่ยพอครูสอนปุ๊บเขาจดเอาไว้เขากันลืมเขาเขียนแล้วว่าคูณลบหนึ่งเฉพาะส่วนหรือเฉพาะตัวบนเนี่ยอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ครูจำได้ว่าเขาเขียนเอาไว้ของใครคะผู้หญิงห้องนี้ค่ะเขียนเอาไว้เวลาที่เขามีอะไรเนี่ยเขาคอมเมนต์เอาไว้ครูอ่านมีเขียนเอาไว้ไงฮะครูบอกว่าคนที่ไม่รู้อ่ะไม่เหมือนกันครูบอกเราจดเฉพาะสิ่งที่เราทำไมนะที่เราจำไม่ได้อ่ะค่ะเราคิดว่าเราจะจำไม่ได้เราจดเราต้องจดตามคนอื่นไหมคะไม่ต้องอะฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยเราว่าเราจำแม่นละเราไม่ต้องจดแต่อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะสับสนจดดีกว่านะทีนี้จะได้เป็น x บวก8ส่วน x บวก4แล้วน้อยกว่า0คราวนี้ก็มาดูซิว่าอันนี้มันน้อยกว่าใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นลบ8กับ
ลบ4ลบ8อยู่ซ้ายแล้วตรงนี้เลือกตรงไหนคะเนี่ยเลือก1 2 3เลือกอะไรคะเลือก2อ่ะเลือก2คราวนี้ก็ยังตอบไม่ได้ต้องทำไงซะก่อนต้องนำมายูเนียนเวลายูเนียนนักเรียนอาจจะเขียนใหม่ก็ได้ค่ะดูซิว่าบนเส้นจำนวนควรจะมีอะไรบ้างตัวที่อยู่ซ้ายสุดคือลบ8ตัวถัดมาล่ะลบ4ตัวถัดมาอีกลบ8ส่วน3คราวนี้เรามาดูซิว่าอันนี้เราได้อะไรนะคะลบ4กับลบ8ส่วน3อันนี้เป็นลบ8แล้วก็ลบ4นักเรียนมายูเนียนกันแล้วนักเรียนได้อะไรคะเนี่ยช่วงเปิดใช่ไหมลบ8ลบ4ยูเนียนกับลบ4กับลบ8ส่วน3นะคะเริ่มยากนิดหน่อยไหมคะยากตรงไหนตรงเป็นเศษส่วนใช่ไหมต่อไปในข้อ14ข้อ14บอกว่า absolute x ลบ4ส่วน x นะ absolute อันนี้ข้อ14แล้วนะคะนักเรียนทำมาไหมคะข้อ14 x ลบ4ส่วน x แล้วก็เครื่องหมายแสดงความสัมพันธ์เป็นอะไรเอ่ยเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ปลดค่าสมบูรณ์ก่อนค่ะ x ลบ4ส่วน x มากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยครูเขียนผิดดีมากขออภัยค่ะบอกว่า x ลบ4ส่วน x ได้เป็นมากกว่าที่จริงต้องเขียนงี้ใช่ไหมมากกว่าหรือเท่ากับลบ3แล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ3แต่แบบนี้ไม่น่าจะสะดวกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ปรับใหม่นะทำเป็นกี่อสมการดี2อสมการก็ได้เป็น x ลบ4ส่วน x มากกว่าหรือเท่ากับครูเขียนอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้แล้วตรงนี้ครูเชื่อมด้วยอะไรคะและถ้าแบบนี้ต้องและ x ลบ4ส่วน x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ต่อไปจัดสมการใหม่เป็น x นำเอา3กลับมาทางซ้ายได้เป็น x บวก3เป็นลบกลับมาทางซ้ายเป็นบวกลบ4ส่วน x แล้วก็มากกว่าหรือเท่ากับ0อันนี้จะเป็นอะไรคะคอลนอเป็น x ได้เป็น x กำลัง2บวก3 x ลบ4อย่าลืมส่วนนะคะส่วนคืออะไรคะมากกว่าหรือเท่ากับ0นักเรียนทำทีละข้างหรือว่าทำไปทีเดียวพร้อมกันทำทีละข้างหรือทีเดียวพร้อมกันพร้อมกันก็ได้ไม่มีปัญหาทีละข้างก็ได้ค่ะอันนี้แยกตัวประกอบค่ะได้เป็น x บวก4คูณด้วย x ลบ1หารด้วย x มากกว่าหรือเท่ากับ0ตอนนี้ต้องพิจารณาคำตอบก่อนบนเส้นจำนวนมีอะไรบ้างมี3ตัวแล้วนักเรียนทีนี้มีลบ4ต่อไปค่ะ0ต่อไปค่ะ1อันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยบวกใช่ไหมบวกแล้วก็ลบบวกลบเลือกอันไหนคะบวกบวกเพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็นตรงนี้ต้องวงทึบเพราะว่า1เป็นคำตอบด้วยแล้วก็ไปจนถึงอินฟินิตี้ต่อไปลบ4เป็นคำตอบไหมคะเป็นนะ0เป็นคำตอบไหมคะไม่เป็นถูกก็ยังตรงนี้ถูกไหมคะ
ช่วยกันดูด้วยนะว่าถูกไหมคะถูกแล้วคราวนี้เสร็จแล้วตรงนี้รอที่จะไปอินเตอร์เซกกับอีกหนึ่งกรณีอีกหนึ่งกรณีนี้คืออะไรเราดูซิอันนี้ก็เป็น x ลบx ลบ3ได้ไหมคะนักเรียนครูจัดมาไว้ทางซ้าย x ลบ3ลบ4ส่วน x น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ต่อไปคอลนอเป็น x x กำลัง2ลบ3 x ลบ4ส่วน x ทีนี้แยกตัวประกอบค่ะ x ลบ4คูณด้วย x บวก1น้อยกว่าหรือเท่ากับ0ส่วน x นะคะอันนี้มีแล้วมีอะไรบ้างบนเส้นจำนวนมีลบ1มี0มี4อันนี้คือบวกอันนี้คือลบอันนี้คือบวกอันนี้คือลบคำตอบลบนะตอบลบมันตรงนี้ลบ1เป็นคำตอบไหมคะเป็นค่ะเป็นให้ลากมาทางซ้ายตัวต่อไปค่ะตัวต่อไป0เป็นคำตอบไหมคะไม่เป็นวงโปร่งเอาไว้4เป็นคำตอบไหมคะเป็นวงทึบเอาไว้นะแล้วก็เป็นแบบนี้เสร็จแล้วต้องนำเอาทั้งสองนี้มาอินเทอร์เซกกันเขียนเป็นเส้นใหม่ก็ได้ค่ะนักเรียนนะเขียนเป็นเส้นใหม่บนเส้นจำนวนนี้จะมีอะไรบ้างลบ4ลบ1ต่อไป0 1แล้วก็4ทีนี้ลอกคำตอบลงมามีอะไรบ้างนะมีอะไรนะนักเรียนมีลบ1แล้วก็อินฟินิตี้มาทางนี้แล้วก็0แล้วก็4ทึบต่อไปมีอะไรคะลบ4แล้วก็ลบ4ทึบแล้วก็0เป็นไงโปร่งลากมาต่อไป1 1ปิดแล้วก็ไปอินฟินิตี้คราวนี้คือการอินเตอร์เซกก็คือการหาสมาชิกตัวที่ซ้ำกันเรามาดูข้างซ้ายก่อนอะไรซ้ำลบ4กับลบ1เป็นคำตอบทั้งคู่นั่นคือปิดลบ4แล้วก็ลบ1แล้วก็ปิดต่อไปค่ะยูเนียนกับยูเนียนกับอะไรนะ1ปิดไหมคะปิดค่ะแล้วก็4แล้วก็ปิดนะคะอันนี้พอจะเป็นแนวทางได้บ้างหรือยังครูอยากไปอีกกรณีหนึ่งที่จะได้มีเป็นการบ้านได้ไหมคะ